ันนี้นาเล็กตื่นแต่เช้าก็มาหาเก็บเห็ดอีกวันหนึ่งนะมาดูว่าวันนี้จะมีเห็ดให้เก็บหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันที่นาเล็กเตรียมมาวันนี้ก็คือแว่นตานะเพราะนาเล็กสายตาสั้นนะก็เตรียมแว่นตามาจะมองเห็นชัดเจนเลยโอเคฮะไปดูกันฮะมองเห็นชัดเจนเลยมองไกลๆเห็นเลยนี่อันนี้เห็ดละหมากหรือว่าเห็ดแดงเนี่ยเห็นชัดเจนโอ้โหอย่างนี้ละใสเลยนี่มองยังไงก็เห็นฮะโอ้กำลังขึ้นงามๆเลยแดงนี่อร่อยฮะนี่ฮะมีเลยเนี่ยกำลังสวยๆเลยเนี่ยจันตงก็มาด้วยกันนะทีมงานเรานี่ลูกกำลังสวยๆกำลังงามเล็กๆกลมๆน่ารักนี่แหละก็มีให้ชมเรื่อยๆโอ้โหนี่สายตาเริ่มดีแล้วฮะลูกเล็กๆนี่กำลังน่ารักเนี่ยกำลังกรอบ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 เลยเนี่ยตอนนี้เริ่มขึ้นเยอะแล้วอันนี้ก็เห็ดเพาะฮะหรือว่าเห็ดถอบนี่หายากอ๋อเนี่ยเห็ดถอบต้องโกยหาอันนี้เห็ดแดงก็มีเรื่อยๆดอกสวยๆวันนี้มีแว่นสายตาดีมองเห็นฮะโอ้โหนี่โอ้โหนี่ยุ่ยหมดเลยปล่อยให้เกิดใหม่นี่แดงๆน่ารักน่ารักกำลังขึ้นโอ้โหนี่สวยๆชุดนี้ก็เนี่ยกำลังงามๆฮะเนี่ยชุบกลมๆแดงๆเจอมันจะชื้นๆจะเป็นหมูฮะนี่ก็เป็นวิธีที่เราผ่อนคลายนะตื่นเช้ามาผ่อนคลายเหมือนกันได้ออกกำลังกายฮะทำให้จิตใจเราสบายไปทำงานแล้วก็สมองปลอดโปร่งโอ้โหจันต้องเจอชุดใหญ่ดอกสวยๆเลยโซนเห็ดละโงกนี่โอ้โหยังมีโผล่มาให้เห็นนะอ้าวหนึ่งดอกเห็ดละโงกเห็ดละโงกยังมีเห็นอยู่นี่หนึ่งดอกสวยๆยังมีนี่เจออีกดอกสวยๆเห็นไหมนี่
ไปจัดหน่อยฮะยังมีเรื่อยๆฮะยังมีให้ปีนี้ดอกเยอะดอกเยอะนี่ป๊าบงามๆโอ้โหมาอีกดอกครับสวยๆใหญ่ๆนี่ยังมีให้ชมยังมีให้ชมอยู่เรื่อยๆเห็ดระโงกเราสวยๆเลยเห็ดแดงก็พอมีไปเรื่อยๆกำลังเกิดดอกเล็กๆสายตาต้องดีนี่ฮะเห็ดแดงเห็ดแดงสวยๆโอ้โหครับนี่เจอพี่พิมพ์อีกแล้ววันนี้เป็นไงก็โหได้เห็ดเหมือนกันนั่นแหละเยอะนะสวยแล้วไปใส่นะยังไงดอกสวยๆฮะตอนนี้ขึ้นเยอะนะโอ้โหเนี่ยมาเจออีกตอนนี้กำลังโผล่พ้นหญ้าสวยๆดอกสวยๆเลยก็โดนพวกหอยทากนะแบ่งกันกินนี่สายตาดีนิดนึงอยู่ในป่าหญ้าคงเยอะฮะแต่ว่าเราก็คงไม่ลุยขนาดนั้นหรอกก็หาที่พอเห็นฮะโอ้เป็นไงฮะเสียงแสงธรรมชาติสวยๆงามๆในยามเช้านี่พระอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้านี่ครับพอเดินออกมาก็เจอเจ๊ตุ๋ยเลยนะเจ๊ตุ๋ยตื่นสายครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าอันนี้ใช่เป็นเห็ดอะไรเหมือนคล้ายๆเห็ดปลวกไหมเดี๋ยวลองดูถ้าเป็นเห็ดปลวกก็จะต้องมีโคนขายาวๆโอ้เนี่ยใช่ฮะเห็ดปลวกน่าเห็ดปลวกหรือเห็ดโคนเห็ดปลวกขาดำเนี่ยขายาวๆลงจะลึกลงไปในดินนะเลตติ้งกันหน่อยก็ถือว่าได้แกงแล้ววันนี้ได้เยอะนะได้เห็ดละโงกด้วยนะ3ดอกวันนี้เห็ดละโงกแค่3ดอกก็ถือว่าแจ่มแล้วล่ะอันนี้จะตุ๋ยตามมาทีหลังนะทางได้เยอะกว่าเราอีกนะในเขาระดับเซียนละเซียนเหยียบเมฆโอเคแล้วก็รวมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตั้งไปแกงกินด้วยกันสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ